ประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้มองในส่วนของเซ็ต50 Index Futureก็คงจะได้รับแรงจากตลาดหุ้นต่างประเทศก็มีโอกาสที่จะเห็นการฟื้นตัวขึ้นต่อโดยทั้งนี้หลังจากที่ผู้นำเยอรมนีแล้วก็ฝรั่งเศสมุ่งมั่นที่จะเข้าแก้ไขปัญหานี้ในยุโรปโดยยืนยันว่าจะนำเสนอแผนที่จะเข้าไปในส่วนของการเพิ่มทุนธนาคารพาณิชย์ในยุโรปรวมถึงแนวทางที่จะเข้าไปแก้ปัญหาในเรื่องของหนี้เนี่ยเข้าสู่ที่ประชุม G20 ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยมีคลายความกังวลลงในระยะสั้นแล้วก็กลับเข้าซื้อในส่วนของตลาดหุ้นรวมถึงในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์อีกครั้งแต่ก็มองว่าในเรื่องของประเด็นหนี้สินในยุโรปเองเนี่ยเป็นปัจจัยที่ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็ยังมีในส่วนของประเด็นการอนุมัติวงเงินช่วยเหลือกรีซจากกลุ่มทรอยก้าที่ยังอยู่ในช่วงของการพิจารณาอยู่ก็ยังเป็นประเด็นที่มองว่ายังมีความเสี่ยงสำหรับในส่วนของกรีซอยู่แล้วก็อาจจะกลับมาเป็นปัจจัยกดดันต่อทิศทางของตลาดหุ้นแล้วก็ในส่วนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ได้อีกครั้งดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าในส่วนของ Set 50แล้วก็ในส่วนของ S50Z11 เนี่ยยังค่อนข้างผันผวนโดยทั้งนี้ในส่วนของสถานการณ์น้ำท่วมในบ้านเราเองก็ยังเป็นปัจจัยกดดันที่ทำให้การฟื้นตัวเนี่ยยังอาจจะเผชิญแรงขายทำกำไรออกมาระหว่างทางโดยในส่วนของนักลงทุนที่จะเข้าไปเก็งกำไรในฝั่งรองก็สามารถเปิดสถานะแล้วก็รอทำกำไรในช่วงที่ปรับตัวขึ้นไปทดสอบระดับ650หรือว่า660จุดแต่ว่าก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเห็นการอ่อนตัวลงมาอีกครั้งดังนั้นเนี่ยให้วางจุด stop loss ไว้ถ้าหากว่าปรับตัวลงหลุดระดับ625จุดสำหรับในส่วนของ Single Stock Future ยังแนะนำให้เก็งกำไรในฝั่งรองสำหรับ PTT Z11 หลังจากที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกฟื้นตัวขึ้นโดยที่นักทุนคลายความกังวลในเรื่องของหนี้ยุโรปลงบางส่วนขณะที่ในส่วนของราคา PTT Z1 ยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA 5วันติดต่อกัน3วันแล้วก็อินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณบวกยังเป็นแรงหนุนกันรีบาวในช่วงสั้นโดยมองโอกาสปรับตัวขึ้นไปทดสอบระดับ280ถึง285บาททั้งนี้ให้วางจุด stop loss ไว้ที่ระดับ267บาทส่วน STA Z11มองว่าน่าจะเห็นแรงเก็งกำไรเข้ามาต่อเนื่องในส่วนของหุ้นแล้วก็ในส่วนของฟิวเจอร์หลังจากที่ราคาหุ้นร่วงลงมากว่า 53% เทียบจากต้นปีโดยทั้งนี้ในส่วนของราคายางในตลาดโลกเองถึงแม้ว่าจะยังได้รับแรงกดดันจากความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจโลกแต่ว่าในช่วงสั้นก็เห็นการฟื้นตัวขึ้นตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆโดยทั้งนี้ในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองก็ยังคงเป็นบวกแล้วก็หนุนการฟื้นตัวขึ้นได้ต่อแนะนำเก็งกำไรรองโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 16.50 บาทส่วน KTB Z11 เมื่อวานราคาปิดปรับตัวขึ้นแล้วก็ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA 5วันได้ต่อเนื่องพร้อมกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณบวกเป็นวันแรกรวมถึงในส่วนของแรงเก็งกำไรในเรื่องของผลประกอบการไตรมาส3คาดว่าจะเป็นแรงหนุนให้ราคามีการฟื้นตัวขึ้นต่อได้ในช่วงสั้นแนะนำเปิดสถานะรองโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 13.60 บาทสำหรับในส่วนของ Gold Future แล้วก็ Silver Future คงต้องดูในส่วนของราคาทองคำก่อนที่สามารถปรับตัวขึ้นไปทดสอบระดับ1,680เหรียญต่อออนซ์อีกครั้งโดยทั้งนี้มองว่าได้รับแรงหนุนจากในส่วนของตัวดัชนีดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงแรงเมื่อเทียบกับสกุลเงินสำคัญขณะที่ในส่วนของยูโรเองปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในรอบ15เดือนเมื่อวานนี้หลังจากที่นักลงทุนคลายความกังวลลงช่วงสั้นเมื่อเยอรมนีแล้วก็ฝรั่งเศสยืนยันว่าจะเปิดเผยแผนการปกป้องภาคธนาคารแล้วก็การกู้วิกฤตหนี้ของยูโรโซนภายในสิ้นเดือนนี้ขณะที่ในส่วนของตัวสปอตซิลเวอร์เองยัง
ค่อนข้างทรงตัวอยู่ที่ระดับ 32.17 เหรียญต่อออนในช่วงเช้าแต่เห็นแรงขายออกมาจากกองทุน ETF ขนาดใหญ่อย่างกองทุน SPDR Goldtrust ที่ปรับลดการถือครองทองคำลง 1.52 ตันเมื่อวานนี้แล้วก็ในส่วนของกองทุน iShares Silver Trust มีการปรับลดการถือครองโลหะเงินอีกครั้งราว 51.47 ตันก็มองว่ายังเป็นปัจจัยกดดันขณะที่ถ้ามองในส่วนของตัวค่าความผันผวนของทองคำในตลาดออปชันของสหรัฐหรือว่า Volatility ที่ปรับตัวลดลง4วันติดต่อกันราว 17% โดยมาอยู่ที่ระดับ 31.26% ซึ่งถ้ามองจากข้อมูลในอดีตจะเห็นว่าในช่วงที่ราคาทองคำปรับตัวขึ้นแต่ว่าในส่วนของตัวค่าความผันผวนปรับตัวลดลงก็มีแนวโน้มว่าในส่วนของการฟื้นตัวของราคาทองคำจะไม่ค่อยยืนแล้วก็จะเห็นการปรับตัวลงมาอีกครั้งของราคาทองคำประกอบกับถ้ามองในส่วนของตัวสัญญาณทางเทคนิคเองก็ยังมองว่าในส่วนของราคาทองคำในตลาดโลกอาจจะยังติดแนวต้านบริเวณ 1,678 ถึง 1,700 เหรียญต่อออนได้ดังนั้นสำหรับการเข้าเปิดสถานะเน้นเป็นการเก็งกำไรช่วงสั้นในฝั่งรอง GFV11 หรือว่า GF10V11 โดยวางจุด Stop Loss ไว้ที่ระดับ 24,300 บาทส่วน Silver Future แนะนำให้ช็อต SVV11 ถ้าหากว่ายังไม่สามารถยืนเหนือระดับ 1,050 บาทสำหรับในส่วนของออปชันถ้ามองในส่วนของพุทคอลโวลุ่มที่ยังต้องค่อนข้างทรงตัวอยู่ที่ระดับ 1.13 เท่าและพุทคอลโอเพนเทเลสที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง6วันมาที่ระดับ 1.62 เท่าแต่ยังยืนเหนือระดับ1เท่าได้ต่อเนื่องและมี implied volatility โดยรวมในฝั่งของคอลออปชันที่ต่ำกว่าพุทออปชันดังนั้นจึงสะท้อนภาพรวมของเซฟ50ที่ยังอยู่บนความผันผวนแต่เห็นอาจจะเห็นการฟื้นตัวขึ้นต่อในระยะสั้นจากปัจจัยภายนอกที่เป็นบวกดังนั้นสำหรับผู้ที่มีสถานะช็อตพุทในสัญญาเดือนธันวาที่ราคาชี้ที่640หรือ650จุดให้ทยอยรับรู้กำไรเมื่อเซฟ50ปรับตัวขึ้นไปทดสอบบริเวณ660จุดส่วนสถานะลองพุทยังสามารถใช้ในส่วนของลอง S50Z11 เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการฟื้นตัวในช่วงสั้นปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์